ตอนนี้เราต้องเป็นทางการกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอยู่ในบูธของฮอนด้าพัฒนาการค่ะฮอนด้าพัฒนาการนะครับใช่แล้วพัฒนาการก็อยู่เลยอะไรไปวะโอเคอยู่พัฒนาการนั่นแหละเลยลามใช่ๆๆเลยเราแนะนําตัวหน่อยครับ2คนนั่นเลยค่ะสวัสดีค่ะมอยลี่ค่ะสวัสดีค่ะอเล็กค่ะวันนี้เราจะถามคำถามแบบคีปลุกหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในงานออโต้ซาลอนใช่แล้วอะไรนะชื่ออะไรนะมอยลี่ค่ะมอยลี่กับอเล็กค่ะอเล็กใช่แล้วถามมอยลี่อเล็กในงานออโต้ซาลอนเนี่ยทีเด็ดของเขาคือการล้างรถใช่แล้วค่ะถ้าสมมุติว่าเขาให้มอยลี่กับอเล็กขึ้นไปล้างโดยเขาไม่ให้ฟองน้ำทั้ง2คนจะใช้อะไรล้างเอาคำตอบแบบคีปลุกมือก็คงมือเปล่าแล้วมันค่อยๆถูอะไรอย่างเงี้ยแหละประมาณนั้นใช้มือค่ะใช้มือเป็นอวัยวะในร่างกายไม่ต้องหาด้วยที่แบบใช่ใช่ค่ะที่สุดแล้วแบบถนอมรถอะไรอย่างเงี้ยเปล่าประมาณนั้นเอาที่มันพัดด้าออกมาดิเอาออกไปก่อนแป๊บนึงไงเอาออกแป๊บนึงโอเคไม่มีโลโก้อยู่สมมติว่าถ้าไม่คีบลุกอะถ้าคุณเอามือถูมันเดาจะเอาอะไรถูดิล่ะโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้คีบลุกนี่ไม่มีโอ้โหนะแม่แต่พอไม่ใช่อันนี้เราคุยกันเฉยๆยังไม่กล้องยังไม่ทันมาไม่เป็นไรไม่ทันแล้วยังไงก็โดนแล้วทำไม่คีบลุกทำไงหมดดิไม่คีบลุกหรอกก็คงจะใช้ชายเสื้อแล้วก็น้องเสื้อยาวไม่เป็นไรหรอกใช้เสื้อก็ได้เฮ้ยมันจะเลิกนะเสื้อมันจะเลิกขึ้นมานะไม่เป็นไรเสื้อยาวถึงเข่าไม่ใช่หรอเสื้อบ้าเลยยาวไม่เป็นไรไม่ใช่เพื่อไม่เสื้อกูไม่เป็นไรเฮ้ยมันจะขาดเอานะไม่เป็นไรใช่เห็นป่ะอันนี้เป็นไหมคำตอบไม่มีทะลึ่งเลยนะไม่ใช่มึงดูตาเขาก่อนดิมึงดูด้วยตอนตอบมึงดูตาเขาด้วยกล้าเลยเขาถอดแว่นออกมาคุยกันเดี๋ยวนี้เลยมันล่ะนะขอบคุณนะขอบคุณป้าครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเล็บป้าด้วยเดี๋ยวพี่แฮกไปไหนยังมายังอ่ะตอนนี้เราอยู่ในบูธของ XCD ค่ะ KYB ค่ะไม่ถูกกันใช่ไหมถูกกันเป็นบริษัทเดียวกันเป็นบริษัทเดียวกันโอเคแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าครับ3คนเลยค่ะแป้งนะคะเมทันค่ะสวัสดีครับป้าแค่นี้แหละแค่นี้แหละเดี๋ยวเมื่อกี้ทำไรอ่ะอะไรนะเมื่อกี้ทำไรอยู่คือข้ามไปฝั่งยามาฮ่าแล้วแบบไม่ทำอะไรเลยนะวางเสร็จปุ๊บมันถ่ายรูปมันเต็มเลยเหรอเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับว่าเขาทำอะไรเราเอากล้องแพนไปแล้วอย่าแก้ตัวดูดีแม่มาเข้าเรื่องของเรามาต่อดีกว่าอยู่ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้ซาลอน2016ครับกิจกรรมหลักน้องบูธเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับที่มีหลักมากนะครับเราล้างรถกันทุกวันบริเวณคำถามว่าถ้าพาน้องๆ3คนไปล้างรถแล้วไม่ให้ฟองน้ำไว้จะเอาอวัยวะส่วนไหนล้างรถครับโอ้ฟองน้ำนมค่ะเดี๋ยวใจเย็นไว้โอ้นี่ก็สายโหดก็หาฟองน้ำไม่ได้ก็อยากทานที่นมเราบ้างโอ้คือสรุปว่าทุกวันนี้ที่เราเห็นคือฟองน้ำซิลิโคนค่ะซิลิโคนกันนั้นคงก็เอามีดกรีดนะฮะแล้วควักซิลิโคนออกมานะครับรุนแรงมากรุนแรงปล่อยป้าไปรุ่นใหญ่ปล่อยไปครับต่อครับเอาอะไรล่ะเดี๋ยวถามให้เสร็จก่อนโอเคเสร็จแล้วแต่ยังก็อาจจะเป็นก้นค่ะเพราะว่ามันก้อนนะแอนได้กระโดดได้คือพูดไปในบอกที่ผ่านมาที่แบบว่าไม่โดนอ่ะไม่โดนอ่ะคืออยู่ตรงเนี้ยมองทุกวันไงใช่อ่ะทำไมมันไม่แอนมากเลยยืนอยู่ข้างล่างสามคนมันต้องคิดถ้ากูขึ้นไปน้องเมืองรู้เรื่องรู้เรื่องทางนี้บ้างเป็นพุงละกัน
เฮ้ยชนีพงน้ำนมเทนแรงมีหน้าดีอยู่ที่ต้องกอดอย่างนี้นะใช่เอออารมณ์แบบว่ากินดีอยู่ดีอารมณ์กินดีอยู่ดีเดี๋ยวกุ้งบ้างเดี๋ยวกุ้งแม่น้ำบ้างเดี๋ยวหอยนางรมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์นั้นแล้วพุงถูเมื่อวานอยู่นี้เห็นไอ้ปอมขึ้นไปไหมเห็นนู้นเมื่อวานป่ะกับปอมไม่รู้จักไม่รู้จักนั่นเขารุ่นป้ามากนี่รุ่นเด็กไอ้รุ่นป้าไงนะปล่อยมันไปเกิดใหม่แล้ว HM 2008 2เฮ้ยโอ้ยไหนปู่ยังแน่2008นี่มันนี่น้องทำงานกันเพิ่งแบบ2010 2011อะไรอย่างเงี้ยน้องเลยไม่ทันมันไงอ๋อเป็นแบบเพิ่งเข้ามาหน้าใหม่วงการ2015โอ้ยนี่แกะกล่องทำงานแบบนี้นะฮะตั้งแต่อายุ17อ่ะค่ะแล้วตอนเนี้ย34 34 อ๋อโอเคโอเคงั้นขอบคุณน้องมากนะครับขอบคุณครับเฮียบอลข้างหน้าแล้วในจอมอนิเตอร์ตอนนี้เจอตัวจริงสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมไปเล่นทีวีเฮียบอลมาเอาเหรอโอ้พี่แอดอยู่กับพิตตี้ของบูธนะครับน้องอะไรครับมะนาวค่ะน้องมะนาวกับแพค่ะน้องแพคเมื่อกี้เห็นอยู่บนเวทีแวบๆไปทำอะไรใช่ไหมทำอะไรทำอะไรไปโอ้เดี๋ยวถามว่าไม่ทำอะไรแล้วทำไมต้องเม้มปากด้วยอ่ะเซ็กซี่คาร์วอชค่ะเป็นเซ็กซี่คาร์วอชล้างรถเห็นได้ยินเสียงข้างล่างเมื่อกี้ตะโกนลงมาบอกว่าเด็ดกว่าญี่ปุ่นอีกพิตตี้ไทยครับก้าวไกลไปทั่วโลกครับจัดเต็มครับนอนไม่แพ้ใครครับเรามีคำถามนี้ครับขอถามน้องพิตตี้ก่อนต้องขออนุญาตเฮียบอลก่อนตันตาบานนะตันตาบานเลยครับอย่างนี้ครับถ้าล้างรถแล้วเขาไม่ให้เอาฟองน้ำไปด้วยน้องจะเอาอะไรล้างเอาอะไรจ๊ะเอามือเมื่อกี้ทำอะไรโอ้ยโอ้ยล้างรถแกนี่นี่น้ำไงแบบว่าอ๋อเข้าไปตอนสอบตามดูเป็นผู้หญิงเซฟแบรนด์นะฮะรายการพี่ไม่เคยจำกัดแนวครับแม้กระทั่งสปอนเซอร์กูยืนอยู่ก็ช่างนะฮะเอาแบบไม่เซฟนี่ถ้าไม่ใช้มือไม่ใช้ฟองน้ำไม่คลิปลุกเลยอ่ะไม่คลิปลุกเหรอคะครับมีต้นเนี่ยมีโอ้ใช้เอาไว้มันคุ้มเนี่ยเราเราสมมติว่าคลิปลุกเพราะเฮียบอลน่ะก็ใช้มือค่ะใช้มือแบนดูดีเวลาพีพีซูวิวครับนะครับเนี่ยแหละครับเหตุผลที่ทำไมพีพีซูวิวปีนี้ถึงได้เลือกพิตตี้สองคนนี้นะทำงานคุ้มเงินด้วยเกินเงินด้วยเรามาพูดกันถึงเรื่องโปรดักต์ต่อครับดูในข่าวตามสังคมออนไลน์ครับปีนี้ PP Superview เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ครับเป็นอะไรบ้างครับพี่ครับล้อแม็ก2แบรนด์3โมเดลนะครับก็คือ Cosmic นะครับเหมือนเดิมครับเช่นเดิมก็เป็นตัว K15.1 นะครับไซส์18.9นิ้วครึ่งครับนะตัวนี้มีทั้ง5รู114กับ103.97นี่คือรถใหญ่เลยได้ครับก็ผ่านการเทสผ่าน JWLT นะมาตรฐานของญี่ปุ่นตัวรถกระบะ SUV 1ตันต่อ1วงซื้อไม่มากหลังสูงใช่ครับแล้วชูวีรถกระบะสบายๆนะครับแล้วก็ตัวของ MR3 นะครับไซส์20นะครับมาในสเปคตัว28นิ้วครึ่ง6รูราคา 35.7 เหมือนกันทั้งหมดของปีนี้ที่เปิดตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็มีแบรนด์นึงคือ Naya ในโมเดล X Core นะครับ6รูเหมือนกันนะครับ 139.7 นะครับตัวมาสเปคมา29นิ้วทั้ง3โมเดลเนี่ยก็คือผ่านมาตรฐาน JWLT ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีโครงสร้างกระดูกรูนะเพราะความแข็งแรงนะครับทั้งหมดตอนนี้เป็นคอนเซ็ปต์อย่างทั้งหมดที่ปีนี้เราทำเปิดตัว
ก็ทำมาสำหรับคนที่รักชอบรถกระบะรถใหญ่หรือว่าเป็นแบบว่าบิ๊กซีดานรถกิ๊งเนี่ยฮะที่โชว์อยู่ในงานก็มีตัว Mazda 3ในมูดที่นี่นะครับมี CX 3แล้วก็มีรถพิกี้นะฮะกระทิงแดงนะครับที่ใส่ตัว MR 15.1 ที่เปิดตัวภายในงานปีนี้รวมถึงรถข้างหน้าด้วยที่เป็นสวิฟต์สวิฟต์ครับเป็นด้านหน้าแต่งพิเศษนะครับก็ตกแต่งก็เขาให้ความไว้วางใจครับพีซูบิก็มีล้อแม็กนะครับนาย่าตัว Everest 5ครับนะโมเดลใหม่ล่าสุดเป็น Extentech เบากว่าล้อปกติ 30% นะครับแล้วก็มียางทำเร็วนะเบอร์205/17ครับเป็นยางราคาประหยัดเพิ่งพาดีลเลอร์ไปชมโรงงานที่ประเทศจีนมานะครับอันฮุยประเทศจีนบางคนอีประเทศจีนแต่ผมบอกเลยนะครับโรงงานที่ไม่ธรรมดาครับล้อล้านตารางเมตรครับ QC 100% แปลระดับโลกยัง QC แค่ 10-20% ที่นี่ QC 100% เครื่องเทสไม่ต่ำกว่า15เครื่องเทสพิเศษคือก็เอาเป็นว่าเวลาของที่ผลิตในประเทศจีนก็จะเจอปัญหาแบบนี้คือไม่มีคุณภาพ QC ไม่ได้การตรวจคุณภาพมาตรฐานไม่ได้เพราะนั้นโรงงานนี้เขาเลยแก้ปัญหาคือ QC มัน 100% เลย 100% ครับแล้วไม่ขนาดนั้นด้วยคือเฮียบอลไปเองดีลเลอร์ไหมครับวันนี้ดีมากครับคือดีลเลอร์มีความมั่นใจเพราะว่าดีลเลอร์ก็ผ่านการขายยางหลายๆยี่ห้อไปเห็นที่การที่เทสทุกคนพูดเห็นเลยว่าแบรนด์ระดับโลกบางแบรนด์ไม่ได้ทำขนาดนี้เลยเอาง่ายๆถ้าอย่างแบบชาวบ้านแบบเอ้ยยางจีนดีลเลอร์จะขายยางจีนของเฮียบอลเนี้ยก็เอะใจใช่ไหมเฮียบอลพาไปเลยไปดูโรงงานเลยไม่เป็นไรนอกจากยางจีนเรานอกจากโรงงานที่ยิงเราเป็นยางแบรนด์เดียวนะครับที่เป็นราคาประหยัดที่รับประกัน1ปี 25,000 กิโลนั่นเดี๋ยวเราจะลองใช้ดูเพราะว่าเป็นยางใหญ่ครับที่ว่าใส่ได้แจ๊ดได้ดิอะไรนะแจ๊ดก็ได้ดิตุ้ยเทแดง280ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่เราทำเนี่ยก็คือเราต้องการเอายางราคาประหยัดเนี่ยมาให้คุณภาพสูงเนี่ยมาให้ผู้บริโภคคนไทยนะครับเพราะยิ่งโรงงานผลิตเนี่ยเขาใหญ่มากเป็นยางแบบ11ของโลกนะครับส่งออก130ประเทศทั่วโลกทุกเราบางคนยิ้มผมก็จะคุยกับทีมงานเล่นๆว่าใครใช้ iPhone บ้างแล้วใครเคยเห็น iPhone ผลิตประเทศอเมริกาบ้างไม่มีหรอกทุกเครื่องที่ขายทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยล้านเครื่องต่างๆนะผลิตจีนครับแต่ QC ที่อเมริกาก็ทุกอย่างอยู่ที่มาตรฐานครับตอนนี้คือสำคัญที่สุดนะครับสำหรับการซื้อสินค้าแล้วบางทีก็ที่สร้างทุกวันนี้แล้วครับเพราะแม้ PP สู้อยู่แม้เป็น Cosmic, Naya, Fanta, Force แล้วก็ Valenza เนี่ยรับประกัน6ปี4-6เดือนครับเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดในโลกแล้วที่อื่นเขารับประกันเต็มที่ไม่เกินปี5ปีแม้ระดับโลกนะ5 ปีแต่สีรับประกันในกล่องเมื่อไหร่เราออกจากกล่องมาเพื่อติดตั้งสิ้นสุดวารันตีทันทีแต่5ปีที่ว่านั่นคือประเภทแม็ก18ชุด100,000กว่าแม็ก20ชุด200,000กว่าแต่เราเนี่ยแต่แม็กชุดราคาไม่ถึงแสนอย่างเนี้ยเขาไม่มีใครรับประกันขนาดนี้นะผมเริ่มแต่วง 2,000 กว่าบาทของ PP สู้วิบนะครับก็รับประกันแบบนี้ครับเออนะครับเขาคนที่อยากจะลองทดลองดูนะครับหรือมีการอยากจะเปลี่ยนนะครับแม็กมีอยู่ในใจหรือไม่มียังไงไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของ PP สู้วิบเดี๋ยวเข้าไปที่ร้านก็ได้ครับทุกสาขาผมเนี่ยเป็นลูกค้า PP มาตั้งแต่6ปีที่แล้วเออยังไม่ทำรายการใช่ได้ไม่ทำรายการแบบคือเรามีรถปุ๊บแล้วก็เข้า PP ครับขอบคุณครับนั่นนะครับสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์นะครับของ PP Superwheel นะครับหรือเดินเข้าไปทาง P Pro Shop ปัจจุบันมี P Pro Shop กระจายอยู่ตามจังหวัดใหญ่ๆทั่วประเทศกำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีแอปพลิเคชันด้วยมีไลน์แอดด้วยเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์ด้วยนะก็ครบหมดเพื่อจะให้ใกล้ชิดผู้บริโภคเราก็อยากได้รับความต้องการเพิ่มมานานล้อแม็กให้มันเหมาะกับคนไทยจริงๆเป็นความมั่นใจของเราครับนี่อย่างงานเปิดตัวยิงเฮวุฒไม่อยู่เพราะว่าจะเดินทางวันที่22เช้าไปเยอรมันไปเปิดตัว K15.1 ที่ประเทศเยอรมันครับโอ้โหพร้อมกับเราที่เมืองไทยเป็นแบรนด์ไทยที่ขายอยู่ทั่วโลกจริงๆครับนะครับแล้วก็ติดตามน้องๆได้ในนิตยสารด้วยมั้ยใช่ครับก็เดี๋ยวน้องมะนาวก็เล่มนี้จะวางแผนวันที่20ออกเลยล่ะครับเป็นปัจจุบันเป็นนิตยสาร CF Magazineกับทักซี่เก็ตนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับว่างๆเราจะไปย่องไปดูเบื้องหลังงานไหนทำยินดีครับยินดียินดีไปเอาภาพบรรยากาศเซ็กซี่เซ็กซี่ของน้อง2คนนี้นะครับมาให้แฟนรายการดูกันนะครับขอบคุณเฮียบอลด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยาวๆเนี่ย
เฮ้อไม่ได้เฮ้องานนะเฮ้อไอ้นี่ทำไมคือยังโอ้โดนตัวไหนมาเนี่ยไม่ก็พิธีหลังรถในงานเราก็สั่นรถไงคือเดินไปไหนก็แบบเอาที่สบายใจนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับของบางกอก International Auto Salon 2016อาจจะไม่ถึงทั้งหมดแต่เราก็พยายามเข้าคร่าวเก็บน้องพิตตี้เรารู้จักครับง่ายๆนะฮะงานมันจะสนุกถ้าคุณมาเองอันนี้คือผ่านมุมมองเราเล่าคุณฟังนะครับเพราะว่าเราคุ้นเคยกับน้องๆอะไรพวกนี้เราก็เหมือนพาต้าเข้ามาพบญาติไม่แต่ว่าแม่คิดเนี่ยน้องหลายคนอ่ะเขาบอกว่าก่อนจะจบรายการจะมีรายการเขาบอกว่าอยากให้พี่แฮกกับพี่ต้นใช้อวัยวะถูรถเหมือนน้องบ้างไงไม่ได้ยินใครพูดสักคนใครเขาอยากดูใครเขาอยากดูวะใครเขาอยากดูวะแกคนเดียวนั่นแหละโอ้ไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามวันนี้นะครับเดี๋ยวแอมก็จะแบบกระชับหน่อยนะครับติดตามชมกันต่อได้ในวันศุกร์นะครับสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์23 นาถึง24 นาทาง Speed Channel True Vision 691นะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube เสิร์ชคำว่าเยอะแอม361นะครับสามารถติดตามผมได้ทางแฟนเพจแล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็ทั้งของต้นของทอฝันด้วยทอฝันตอนนี้มีแอปด้วยเป็นแอปด้วยเหรอแอปปกติแอปไม่พออีกเหรอแอปไม่พอแอปแล้วติดตามได้ทางแอปพลิเคชันอิทมีนะคะเซิร์ช NCK ทอฝันแม็กซิมค่ะแล้วก็มาพูดคุยพบเจอกับทอฝันแบบเรียลลิตี้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะแบบเลยนะไม่ใช่อิทมีแบบเรียลไทม์อะไรอย่างงี้แบบตัวเป็นๆอะไรอย่างงี้มาอิทมีบีโก้ไม่ใช่ตีเลยอันนี้เป็นคู่แข่งกันไอ้บ้าปัดโทแล้วก็สามารถติดตามอาการป่วยของพี่ต้นได้นะครับติดตามทำไมน่าติดตามน่าติดตามหายแล้วหายแล้วบางวันมันก็มาเป็นท่านผอ.ฟิลลี่นะฮะปิดตาขวามาแล้วแล้วเนี่ยปิดตาซ้ายกูก็งงสรุปผ่าทั้งขอหาทั้งคู่สรุปคือผ่าสองข้างครับผ่าสองข้างปัจจุบันอาการเป็นไงครับก็ตอนนี้เลนตาที่เลนตาเทียมที่เขาใส่เอาไปเริ่มเข้าที่แล้วแต่ว่ามันจะมีค่าสายตาเอียงก็คือเดี๋ยวไปตัดแว่นใส่แค่นั้นเองโอเคเร็วๆนี้ก็ติดตามทั้งต้นทั้งทอฝันแล้วก็ผมได้นอกจากตัวรายการยังติดตามรายการที่กำลังจะทำใน YouTube นะครับเร็วๆนี้มีปาร์ตี้เยอะแยะมากมายเมื่อกี้ก็หยุดคุยกับเฮียบอลหาสปอนเซอร์ปาร์ตี้อยู่เรียบร้อยเรียบร้อยโดนสอยเรียบร้อยนะฮะขอบคุณที่ติดตามพบใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ราตรีสวัสดิ์ครับ